าจจะยิ่งกว่าหนังอีกหรือเปล่าคะยิ่งกว่าภาพยนตร์หรือเปล่าแล้วก็เลยนึกไปถึงบัญชีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขามีลิสต์มาแล้วนี่ไม่รู้ว่าจะมีครบทั่วประเทศหรือเปล่าอย่างน้อยพัทลุงก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่สีเขียวแล้วล่ะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะนะครับก็หวังว่าทางมหาดไทยจะสามารถจัดการได้เดี๋ยวต้องไปสอบถามคุณชาดาไทเศรษฐ์อีกทีนึงอ่ะประมาณนี้ก่อนสำหรับเรื่องของเสียแป้งนาโนดที่ยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรและจะปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ในภาคใต้ได้หรือไม่นะครับแต่ขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของความรู้ด้านการลงทุนกันนิดนึงน้องๆคนไหนที่อยากจะกระโดดเข้าสู่แวดวงนักวิเคราะห์หรือว่ามีความเชี่ยวชาญมีความรู้ทางด้านตลาดเงินตลาดทุนนะครับโครงการดีๆมาแล้วครับตลาดหลักทรัพย์เขาเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่า New Breed Capital Market Financial Professional 2024เรียนรู้การวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการเงินลงทุนในหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge หรือเรียกว่าคุณวุฒิระดับ ISA ครับพร้อมทั้งเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนกับกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp สัมผัสโลกธุรกิจและการทำงานของมืออาชีพผ่านการเยี่ยมชมกิจการและกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมพร้อมและติดอาวุธความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพบนเส้นทางวิชาชีพสายการเงินโดยคุณวุฒิไอซ่านะครับเป็นคุณวุฒิความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการการลงทุนที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากทางก.ล.ต.และใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้จัดการกองทุนย้ำอีกครั้ง New Breed Capital Market Financial Professionals 2024เป็นโครงการที่อยากเชิญชวนน้องๆนักศึกษาร่วมเรียนรู้เพื่อเข้าสอบคุณวุฒิไอซ่าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนในการสอบสำหรับผู้ที่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดใครสนใจนะครับเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง29กุมภาพันธ์ปีหน้าปี67ไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ set.or.th/newbreed2024ครับอันนี้ผมแก่เกินไปใช่ไหมเนี่ยผมอยากเข้าร่วมด้วยเขาหมดอายุด้วยเหรอคะเขาบอกว่าต้องเป็นนักศึกษาไงคือเคยเป็นมานานแล้วงั้นคุณไปถามข้อมูลจากน้องๆที่เข้าไปเรียนอีกทีนึงเดี๋ยวผมเข้าไปในเว็บไซต์ 8:38 นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราจะมาตามกันต่อเด้งฟ้าผ่าคำสั่งย้ายอธิบดี DSI ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม